ระหว่างพ่อมึงกับเบอร์ลันสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในอูฟูฟูอีกแล้วนะครับในนักแคสเกม Minecraft Thai Edition วันนี้ผมอยู่กับพี่เอิร์ธนะครับพี่เอิร์ธสกายแล็กซี่สวัสดีครับพี่เอิร์ธสวัสดีครับพี่เอิร์ธครับพี่เอิร์ธพร้อมโดนทัวร์ยังผม50 มา 10ได้ไหมวันนี้เราเล่นหมด128คนเลยนะพี่เอิร์ธถ้าเกิดเราโดนทัวร์งานเกมก็โดนต่อยเหมือนกันไปโดนยำว่าคนแรกแชมมี่อันนี้เขาคนนี้เขาทำ100 วันนะ100 วันแบบว่า100 วันการ์ตูนเด็กกับไมเนอร์คุงโอเคเพียร์นายเลือกใครโอ้ยคือผมดวงคู่ด้วยดิแต่ผมว่าผมจะให้ไมเนอร์คุงโอเคครับเราคิดตรงกันใจเราตรงกันในที่ใจเราตรงกันผมก็คิดว่าไมเนอร์คุงสนิทกว่าไงโอเค0.2กับ4ครับเต็ดมารอบนี้ครับคนนึงก็เพื่อนกูอีกคนนึงก็พี่ต้องเลือกคนนึงก็เพื่อนคนนึงก็พี่อันนี้เราต้องบอกว่าเลือกของแบบคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ถ้าเกิดคอนเทนต์อันนี้แบบจะเป็น100 วันส่วนอีกคนนึงจะเป็นสร้างเอางี้ดีกว่าเราจะลงใจในเรื่องสร้างหรือ100 วันมากกว่าคือต้องด้วยความที่ว่าช่องสร้างมันมีน้อยไงผมให้พี่มิกครับโอ้คิดตรงกันนะที่ใจตรงกันยังไม่หักอ๋ออันนี้ครับย่างไก่ช่องกดแปลกๆกับไลฟ์เซสเกมเมอร์อันนี้เราให้ใครถ้าเกิดเป็นผมนะนี่ถ้าเกิดผมจะเลือกย่างไก่เพราะว่าพี่นกแกเขาไม่ได้ทำช่องแล้วเนื้อกันต้องพูดไหมว่าเอาก่อนเลยนะเขาไม่ทำช่องแล้วอ่ะเอาไม่พูดเลยเอาก็ไม่เป็นไรครับรอบนี้ตาเราเลยเคนเคซี่กับพลอยอิงก็พี่ขวัญแล้วกันไม่เห็นมาครึ่งแล้วส่วนพี่พลอยก็ไม่เห็นมาครึ่งเหมือนกันพี่ขวัญแล้วกันพี่ขวัญแล้วกันผมรักพี่ขวัญมากกว่าอันนี้ระหว่างนาริมิตคุงอันนี้เรารู้จักใช่ไหมช่องนี้รู้จักโอเคครับนาริมิตคุงกับช่องนี้ช่องโปเกมอนเราเลือกอะไรระหว่างมีให้เลือก SAO กับโปเกมอนSAO โปเกมอนเราเลือกอะไรอ่ะระหว่างอสุนะกับโปเกมอนนี่เราไงเราก็ต้องเลือกไก่สิเพราะว่าMinecraftอ่ะได้ครับอันนี้ใจตรงกันเราใจตรงกันมาคนนี้คาซิโอครับกับนานา 4RRC คนนี้ขอเลือกแล้วกันนะละไอเนี่ยรู้ชื่อพ่อมันผมจะไม่เลือกมันแล้วกันเอารู้ชื่อพ่อคนนี้ครับ MyK Gaming ก็คือแชมป์ MyK คนนี้เขาเป็นแบบว่าบีทบ็อกมาก่อนทำช่อง Minecraft กับลัคกี้รู้จักกันอยู่แล้วอันนี้นายเลือกใครดีวะองค์การบีทบ็อกกับเพื่อนเลือกอะไรเราที่เลือกใครดีเดี๋ยวบีทบ็อกให้ฟังหน่อยไอ้สาวยังเป็นด้วยพี่กิฟกับโซซาก้าคุงโอเคครับคนหนึ่งจู้คัดคนหนึ่งกิปุริผมนึกว่าคนนั้นสิโอ้อย่าไม่ใช่คนนั้นอันนี้เลือกก่อนเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวตามมาอ๋อโอเคได้ถ้าในเรื่องของคอนเทนต์ใช่ไหมของตอนนี้พี่กิฟเขาทำ100 วันเนาะส่วนนี่ก็ไม่ลงเลยไม่เห็นเลยพี่กิฟไปเราได้ตรงกันตรงพี่กิฟไอเจฟอสเตอร์ครับกับโมนานาธามก็คนหนึ่งไอเจฟอสเตอร์นี่ก็แต่ก่อนอยู่แก๊งพิคชาพี่ซีแล้วก็โมนานาธามอันนี้เป็นช่องใหม่ดังจากช็อตไม่เห็นทั้งคู่เลยใครนี้แล้วกัน50กับอลอนฟิลถ้าให้เลือก50ผมก็เห็นประจำเขานี่เขารีวิวของแต่ว่าอลอนฟิลผมเมื่อก่อนผมโดนเขาPVP แล้วผมแพ้ไปแล้วเราจะเลือกเขาไหมแน่นอนอยู่แล้วผมรักเขาแล้ว50อ่ะก็ไม่ครับอลอนฟิลนักแข่งมาโลดิซิโลครับกับน้องนะอันนี้เขาทำแอนิเมชันเนาะแอนิเมชันคนนี้เขาทำเก่งมากกับดิซิโลเขาเลือกอะไรสตอรี่MinecraftกับแอนิเมชันMinecraftอันนี้ก็แอนิเมชันเนาะทำยากกว่าใช่อันนี้ทำยากกว่างั้นตรงนั้นแล้วกันแต่เดี๋ยวใจเราตรงกันมิสเตอร์ทีกับซอสออฟฮีโร่คนนี้ทำลัคกี้บ็อกกับพี่ขวัญพี่พีแต่ก่อนกับไอ้แม็กเราเลยลัคกี้ดีกว่ามันเราต้องส่งมาสุ่มอลิมึงกับอลิทำไมมันคู่เอกมันตอนนี้วะทำไมแต่ฉากวะเนี่ยเราจะเลือกใครระหว่างวิสัทเฟิร์สกับซันไลท์สปาร์คผมขอสุ่มได้ไหมขอสุ่มได้ไหมมึงขอสุ่มกูแต่ขอสุ่มดีกว่าไม่เอาระหว่างวิสัทเฟิร์สกับฟุกโอเคครับมาดูระหว่างเฟิร์สกับฟุกฟอร์ฟันเหมือนกันดูว่าใครคือฟอร์ฟันที่แท้จริงไอ้เหี้ยโอ้ฟุกแล้วก่อนฟุกไอ้เหี้ยมึงวาดรูปเนี่ยมึงไม่กดได้ไงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์คนเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยโทษคูกับกันเลยโอ้ยคนนึงก็คือคนเนี้ยล็อกผลคือไม่ล็อกผลพิการนะล็อกผลโทษคู SSR เลนส์พี่ออยกับพี่สิวัตรโอ้โหคือด้วยความที่ว่าเขาชูนิโป้งเลย พี่ออยเขาก็เล่นกับพี่เล็กก็สนุกดีก็ชนิดโป่งด้วยในใจผมอะไม่แต่ชีวันก็ชนิดโป่งรูปจังเลยก็ชนิดโป่งด้วยฟิโต้กับเจสเปอร์ชาแนลก็ฟิโต้เนาะกับช่องเจสเปอร์ชาแนลคือ100 วันอะเราเลือกใครนี่ให้ฟิโต้ป่ะให้พี่โต้เหมือนกันเพราะว่าเขามีการลงทุนมากใช่เขาลงทุน MTR กับลูบี้คุ้มช่องอันนี้ก็ลงทุนเหมือนกันนะอันนี้แบบเขาจ้างทำ MTR เนี่ยจ้างทำหมดโหดมากตำนานกับลงทุนนะเราเลือกตำนานกับสกิปปิ้งไทยเลยอ่ะเขาอยู่ในใจผมเสมอเว้ยใช่ครับผมเลือก MTR ไม่ได้รู้พี่โอเคเพียก็2-3ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์แต่ก่อนเนาะอันนี้ทำสปีดรันกับเต้ JK ผมเลือกพี่เต้เพราะว่าพี่เต้ฆ่าผมใน UFC รันโอเคพี่เต้เลือกพี่เต้แป้งบอยกับไซเบอร์ราชาโปเกมอนกับแป้งบอยรู้จักทั้งคู่ไงแล้วก็เซเบอร์พี่เซเบอร์ก็อาชาร์ปแกมอนอ่ะตอนเด็กดูทุกวันเลยอ่ะมันมีการเคารพอยู่ระหว่างแบบว่าเพื่อนกับพี่อยู่พูดมากว่ะคุณโดนกับพี่ไซเบอร์ผมซ้ายผ่านตลอดแค่นั้นแหละพี่ไซเบอร์รอบหน้านะพี่นะแซลมอนกับโอเลนเวลอันนี้ช่องทำช็อตเขาดีมากกับโอเลนเวลนี้เป็นไมค์ครับโปเกมอนอันนี้โปเกมอนกี่พาร์ทครับเนี่ยโปเกมอนคนนี้ก็ทำหลาย10 เป็น 10ซีซั่นเลยถ้าเกิดไปดูช่องก็แบบใช่คือคนเนี้ยเขาทำเป็นแนวแบบช็อตอะไรอย่างเงี้ยไมค์ครับแต่ผมต้องตามหาของสีม่วงหาสีแดงหาสีส้มกับโอเลนเวลเนี่ยเขาเป็นแบบว่าราชาโปเกมอนเลยคือแบบทุกคลิปของเขานี่แบบโปเกมอน50 พาร์ทแล้วหลายซีซั่นด้วย10 ซีซั่นนะ50 พาร์ทอ่ะผมให้แซลมอนครับแซลมอนโอเคครับผมชอบกินปลาแซลมอนเหมือนกันมาระหว่างฟิลซี่กับ GR13 เราไม่รู้จักช่องไหนไหมโอเค GR13 เขาเป็นรีวิวมอดเขาเป็นแนวรีวิวมอดนะครับส่วนฟิลซี่เนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบว่าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในไมค์ครับอะออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเกมไมค์อะไรอย่างงี้ขึ้นมาส่วน GR13 เนี่ยเขาเป็นช่องแนวเกี่ยวกับมอดครับแบบรีวิวมอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วแต่เขาเป็นแบบรีวิวมอดนี่มอดต่างๆเป็นอะไรบ้างผมให้คลาสสิกครับเพราะผมรักความคลาสสิกชอบความคลาสสิกโอเคครับ GR13ระหว่างพ่อมึงกับเบอร์ลัสไม่เอาโอเคครับทิ้งเบอร์ลัสมาทิ้งเบอร์ลัสระหว่าง GGZ กับซอสเอ็ด100 วันกับซอสเอ็ดกดเลยCMC Commander กับเอกระหว่าง100 วันกับเขียนโค้ดเราเลือกอะไรผมเลือกในมอดแล้วกันครับเพราะว่าน่าจะโอเคครับเหมือนกันโอเคอันนี้ใจเราตรงกันนะเราเลือกเขียนโค้ดระหว่างเดี๋ยวโลโก้ไม่คุ้นเลยทำไมไม่กลายเป็นร้านขายไอ้นี่คือร้านขายไก่เขาเว้ยเนี่ยใช่มันคือร้านขายไก่ที่เขาเปิดกับโบครับไอ้เหี้ยกูเลือกไก่ทอดแล้วกันไก่ทอดสุดยอดไอกิกับดิมคุงไอกิเขาเป็นแบบว่าแต่ก่อนเขาแบบว่าเป็นคู่หูคู่ฮากับพี่กันเนอร์ลิซึมแล้วเขาก็มาทำช่องตอนนี้เป็นช่อง Minecraft ทำแบบว่าแนวเอาชีวิตรอด100 วันกับดิมคุงเป็นแนวแบบ Minecraft Story ผมชอบเด็กแรปเปอร์ครับโอเคผมชอบเด็กแรปเปอร์เอาว่ะนี่แหละให้มันได้โอเคระหว่าง Big MCDH อันนี้เขาทำแบบว่าเป็นแนวแบบโมเดล Minecraft เกี่ยวกับเรือรบส่วนใหญ่จะเป็นหน่อพวกเกี่ยวกับรบนี่แหละกับสเตเกียนเซิร์ฟเวอร์ไอ้เหี้ยโคตรเก๋โอ้โคตรเจ๋งว่ะระหว่างสเตเกียนเซิร์ฟเวอร์กับเรือรบเรื่องอะไรแต่ว่าเรือรบมันมีฉากอวกาศด้วยนะครับเนี่ยเขาเรือรบเขาท็อปกันเลยด้วยเขาเรือรบด้วยเนี่ยเขาทำดีอยู่นะเรือรบแล้วกันระหว่างเบียกี้โอ้ยกับราฟาเอลปากับเบียกี้คนคนรู้จักกับเพื่อนลงทำสมัยด้วยกันนะเราต้องเลือกแล้วโอ้ยแย่เลยเบกกี้หายไปแล้วเนาะปาแล้วกันไม่รู้เบกกี้หายไปไหนตอนนี้เอาจริงจังกันเนี่ยไม่รู้เบกกี้หายไปไหนเลยนะครับไม่เจอออมแอมกับ 47x ก็คือช่องกดแปลกๆแต่ผมให้ 47x เพราะว่าผมตัดต่อดีนะชอบเข้ามาตัดต่อดีแล้วก็โมเดลอนิเมะดีโอ้โหดีทุกอย่างเลยตัดต่อดีเล่าเรื่องดีคือผมชอบคนนี้เหมือนกันนะแบบ 47x เขาแบบว่าการทำงานเขาแบบดีมากระหว่างพี่เฟรมกับ PK Walkband ไม่ต้องเลือกกูกดให้ไปเลยไอ้เหี้ยเอ็มทีมิวกับออตาตัวปลอมพี่มิวโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยรวมความกากของยูฮิซีรันก่อนแล้วตัดตัวปลอมหรือว่านี่กลับมากอดทองบุรีรัมย์เราจะเอาฮาในคลิปหรือฮาโดยตัวมันเองเลือกอะไรเอาฮาในคลิปไม่เอาน้องมังกรทองบุรีรัมย์เติมโลบอกแล้วเหรอมึงเลือกอะไรระหว่างฮาในคลิปฮาด้วยตัวมันเองอ่ะอันนี้คือมันฮาด้วยตัวมันเองนะที่แบบไม่ต้องฮาในคลิปเลยด้วยแต่ว่าเขาไม่ใช่ไมค์ครับไงอ๋อไม่ใช่ไมค์ครับอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหรับใช้ลุงเดอะซีรีส์ทีมงานทั้งนั้นเลยคุณจะเลือกใครรับใช้ลุงระหว่างพ่อตาหรือเฟี้ยวคุงโอ้โห ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกที่อันที่เมาส์วางอยู่อะโอเคโอเคเบี้ยวขุบโอเคครับระหว่างบีบีเอฟเว็บฟุงกับเจ็ดทีวีระหว่างคนเป็นคนรู้จักระหว่างคนเป็นไทรอยกับนักชกไอดอลไฟเลือกอะไรระหว่างไอขี้อันนี้ไอขี้โลกกับนักชกแต่เจ็ดทีวีก็ทำตัดต่อดีนะใช่เขาทำดีมากเลยเขาบอกว่าบีบีก็ทำเอาขี้โลกแล้วกันวันนี้เอาขี้โลกแล้วกันไม่ครับโอ้ยโอ้เน่งกับแท็กเกิลนี่น้องมึงอันนี้น้องมึงมันจบแค่นั้นเลยเอิร์ธตำนานกับน้องกูให้เลือกอะไรอ่ะดูแต่แท็กเกิลผจญภัยรอดออ่ะกับแท็กเกิลซุดก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันจะมีรูปเปิดหน้าเขาด้วยการซุดก๋วยเตี๋ยวเรือผมจำได้พี่ขอโทษน้องจำเป็นอยู่ไหมมันจำเป็นโอเคลอง 4S Gamer กับ Victory Cat อีกคนหนึ่ง CEO SMP คนหนึ่งมาแล้วกันเรื่องง่ายอันนี้ตัดง่ายอยู่โอ้โหไอ้เหี้ยเคยสร้างโพยเห็นหน้ามันดิระหว่างตัวผมเองกับแซมถ้าผมเลือกแซมนี่ผมได้โดนอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่โดนครับขอสุ่มมาอันนี้เราได้เลือกกันไม่ได้ครับสุ่มกันดีกว่าระหว่างมากับแซมมี่โอเคเฮ้ยไอ้น้องแซมมี่พี่ขอโทษว่ะพี่ได้ไปต่อไอ้น้องรอบนี้ระหว่างโอเว่นคิงด้อมกับปาร์คคิลเลอร์เราก็ยิ่งเป็นคนที่มีความรู้ด้วยงั้นผมเลือกโอเว่นคิงด้อมไอ้เหี้ยกดฟังเลยกูได้ว่าใจมึงกับกูจะตรงกันไม่ตรงหรอไอ้ใจเราไปตรงกันได้ไงวะโอ้โหนี่โอ้แม่จอดเฮียแม่ยากชิบหายระหว่างคุณพิงกับพี่พันธ์นี่ก็ตัดต่อดีทุกอย่างดีโอเคเราก็รู้กันคุณพิงทุกอย่างก็ดีสุ่มดีกว่าโอเคคุณพิงไปต่อลาก่อนพี่พันธ์โชคดีใส่ย่นหน่อยละพี่มึงไปเดี๋ยวนั่นนักคิกเกมไหมไม่ใช่เหรอมันมันได้ไงวะมึงอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูมาเก็บวินมิวกับดักกี้พีคนในวงการคนนึงก็เชฟเขาเป็นเชฟจริงนะเขาเป็นเชฟเขาไปต่างประเทศไปที่อินเดียแล้วเขาก็โดนหนุ่มอินเดียขับแลมโบมาจอดข้างๆแล้วบอกไปด้วยกันพี่เจ้าพ่อหนุ่มอินเดียโอ้ยคัดชากับอลิสคัดชาแล้วกันขอโทษนะคอมเมนต์อลิสโอ้โหสวัสดีครับนี่ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับแล้ววันนี้อยู่กันใน Minecraft ผมให้ความคลาสสิกเอาให้เลยแล้วกดทันทีเลยโอ้ชี้พี่วับคืนก่อนกับเพลงไอพี่วับคืนก่อนกับเพลงไอแล้วกันเตะไปเป็นลุงพี่ละลุงพี่กับก็เผาลุงพี่เจอเพศเร็วเยอะใจตรงกันลุงพี่1209กับทีเอสแต่มันอยู่คราวนี้แล้วกันเนาะคือแบบใช้เวลาในการทำเยอะกว่าฟิล์มรอนี่แล้วกันว้าวโอ้โหโอ้ my god แม่เจ้าโอ้เราอีกแล้วมึงหาตีนอีกแล้วอ่ะผมไม่สามารถพูดได้ผมไม่สามารถพูดได้มึงกลับมาดิมาไอ้เว็บเหี้ยมึงกลับมาดิมามึงมาช่วยกูหน่อยมาช่วยด้วยไอ้เว็บน้องชายมาช่วยพี่แล้วโอ้โหพี่ไว้พี่ไปแล้วลาก่อนพี่ไว้เจอกันนะพี่นะรัชชานนท์กับเฟซซี่คราวนี้เขาเป็นดีลเขาเป็นแนวคีย์บอร์ดแล้วนักชนนแล้วกันเฟซี่เขาแบบว่าแนวกลายเป็นไอทีแล้วโอ้โหเฮียคุณตังกับยอดนักบิดมึงจ้างทำแบนเนอร์ไหมเฮ้ยเคยนะ90ทูน่ะบิดไหมโอ้โหแบบว่าวันนั้นตั้งแต่โอนไปนั่งรอทุกวันเลยเว้ยแม่งสุดยอดมากได้ไหมแบบแม่งบล็อกทิ้งเลยเฮียคุณระหว่างอันนี้น้องชายผมกับยอดนักบิดแล้วกันโอ้โหอันนี้ก็แน็กมาเช่เขาจะเป็นแบบว่าแนวแบบสร้างทำเลสโตนแบบคนที่เทพกับบอมฮับสอนเลสโตนโอ้เลสโตนนี่มาเพราะว่าเด็กทุกคนน่าต้องเรียนเลสโตนใช่แน็กมาเช่ช่องเขาดีจริงลองไปดูได้ครับระหว่างโอเคกับชิโร่ลินนี่โอเคแล้วกันเนาะคนหนึ่งโทษนะเอ็มมาจะเป็นซีโร่คิงเนอร์กับบอสบุยบอสเป้กับซีโร่คิงเนอร์ซีโร่แล้วกันวันพี่ซีเนาะคิดเหมือนกันไหมก็ได้พี่ซีตอนนี้ก็ถึงตอนนี้จะเป็นโรบอทแต่ว่าในการพีบีก็ยังฟิวฟ้าเขายังเป็นโรบอทโอ้โหฟิลลี่คุงกับพี่เอ็มขอโทษแต่พี่เอ็มโทษทีพี่เอ็มพี่ฟิวแล้วกันเชี่ยเอาหลับซีดเบรกเกตไปเลยทำไปเดี๋ยวก็ไปเคียวยะคุงกับเดลทาเกตฉันเลยดีระหว่าง SMP กับอันนี้คือเฟนคราฟเนาะเฟนคราฟ SMP กับเดลทาเกตเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวคุณแล้วใครเอารูปมาใส่ 0.2 ลากหญิงกับคุณกายชาแนลใจตรงกันโอ้โหนาย นายธนบัตรปลอมกับตายคิวมึงไปไหนก็ไปกูจะเลือกนายธนบัตรปลอมเพนกวินกับนิตวัฒนาคนนี้ทำช็อตคนนี้เปิดเซิร์ฟไมค์ครับแนวโรเพลย์คือคนที่เขาก็ทำช็อตด้วยนะครับแบบเขาทำช็อตที่เขาทำก็ดีนะผมให้เพนกวินแล้วกันอ๋อไอ้เหี้ยให้กูเลิกไหมให้กูเลิกไหมโอเคครับมาเอิร์ธเราให้นายโฟเกนซี่กับเพลินเกมเมอร์นี่โอ้โหสายใช้เวลาชีวิตนั่งดูทั้งวันทั้งคืนใช่เพลินเกมเมอร์ที่เขาแบบเพลินจริงอ่ะคือดูตอนกินข้าวเพลินเกมเมอร์แล้วกันนะเนี่ยมา GN Gamer กับเบสรู้จักไหม GN Gamer รู้จักโอ้ตั้งแต่สมัยแบบเนมป่ะโอ้เก่ามาก GN Gamer โอ้ย GN นั่นผมดูคลิปเขาแต่ก่อนอ่ะตอนที่ผมยังเด็กๆอ่ะฮาทุกคลิปเลยนะเอกลักษณ์อ่ะเขาเอกลักษณ์มากเลยโอ้ระหว่างโลเกตกับธรรมะสอนคุณก่อนดูคลิปต้องเลือกแล้วใช่ตอนนี้ระหว่างครูคณิตศาสตร์กับธรรมะสอนคุณก่อนดูคลิประหว่างธรรมะกับมันนะเลือกอะไรระหว่างระหว่างติวเตอร์ติวเตอร์เลขอ่ะโลเกตกับนักผจญภัยเข้าป่าเนี่ยติวเตอร์เลขไหมติวเตอร์เลขดีกว่าเขาต้องสอนเราก่อนทีเราจะได้ตั้งจิตสมาธิได้ใช่โอ้โหกูสู้กับแฟนเขาแล้วกูต้องมาสู้กับแฟนเขาต่ออีกอ่ะเฮียกูเจอแซมแล้วกูต้องมาเจอปลาต่ออีกเหรอตอนนั้นกูจะเจอใครอ่ะเฮียมันดีเกินอ่ะโอ้ยเอ็งเลือกแล้วกันเอิร์ธนี่คือมันต้องไปต่อมันต้องไปต่อได้เอิร์ธได้โอ้ยแซลมอนกับไก่ทอดชอบอะไรผมชอบแซลมอนมากกว่านะมันแพงอ่ะแซลมอนแล้วกันลาก่อนไก่ทอดโอ้เด็ดดวงนักแข่ง Valorant กับทศคุงแต่ถ้าเป็นปัจจุบันของพอเลยทศคุงครับเลยทศคุงแล้วกันครับผมชอบเฟซเขาเขียนยาวดิ Steve MC Commander กับ Listener HD คลาสสิกครับคลาสสิกแบบเขียนคอมมานด์ดีกว่าโอเคเพราะว่าพี่เบนช่วงนี้เขาลงคลิปเกมผีมากกว่า Minecraft และ MTR กับฟิลิปคุงระหว่างคาเมล่าแมนแล้วกันคาเมล่าแมนโอ้โหเฮียยากอ่ะอันนี้ยากเกินอ่ะทำไมเราต้องให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยพี่ทูมึงกูรู้แล้วมึงอยากเห็นคู่เอกใครมึงเอาอีกแล้วนะกูขอให้มึงเจอคู่เอกมากไอ้ปาล์มนี่จังกับไมเนอร์ปาล์มนี่แล้วกันเนาะไมเนอร์ไปอยู่ตรงอื่นก่อนย่างไก่กับนาริมิตคุงให้ย่างไก่แล้วกันเพราะว่าผมเห็นใน TikTok เขาอ่ะมันจะมี TikTok นึงเขาลงเกี่ยวกับชีวิตเขาอ่ะเขาดูแบบพัซเซิลชีวิตมากให้ย่างไก่ครับแบบดูสู้ชีวิตฟิตโต้กับกิบบุรีพี่กิฟกับฟิตโต้ก็100 วันฟิตโต้ก็สตอรี่พี่กิฟเนี่ยทำมานานมากกับฟิโต้ถ้าส่วนตัวผมให้ฟิโต้นะเขาพยายามแล้วก็เขาก็จัดทุนได้ดีมากๆระหว่างมาเช่กับเต้ JK ความรู้ลักกี้บ็อกกับความรู้ลักกี้บ็อกแล้วกันลาก่อนพี่แน็กลุงพีกับ47X ลุงพีตำนานอ๋อเมื่อคู่เอกดิมคุงกับดักกี้พีดิมคุงแล้วกันดักกี้พีเขาไม่ทำแล้วอะรัชนนท์กับซีครับพี่มิกโอเครัชนนท์ไอ้เอิร์ธมึงต้องเลือกหมุนแล้วกันครับไม่ได้จริงๆครับอันนี้ขอหมุนนะครับอึบโอ้โอเคมิสเตอร์ทีมาทีเอกได้ไปต่อระหว่างขอโทษนะคุณแชมป์แต่ผมอยากให้พี่ติวาเราเขายกนิ้วโป้งให้แล้วอ่ะเขากดไลค์เลยนะโอ้โหไอ้ปั๊กคู่เอกปั๊กกูขอโทษนะกูอยากคู่เอกกว่านี้ว่ะบ้าดิโอ้เอาล่ะพี่ซิดเบเกตกับนายธนบัตรปลอม Minecraft Edition นายธนบัตรปลอม Minecraft แล้วกันนะพี่ซิดผมขอโทษนะพี่บูมนะ Forest Gamer กับ Tackle แล้วกันนะ CEO ตำนานเอ้ยตำนานแล้วก่อนมึงอะไปนี่ก่อนไปไหมโอ้โห GN Gamer กับนา GN Gamer แล้วกันอันนี้น่าจะเล่นไม่ยากไม่ยากวิสัทเฟิร์สกับซอฟอีกเย้ซอสเอ็ดไปเฮงไอซี่กับ GR13 เฮงไอซี่ครับโอเคครับเฮงไอซี่โอเคกับ TSW ลาก่อนขอเลือกนี่กันไม่โอ้ไอระหว่างราชาพีพีกับพี่เต้แตงโมไม่ต้องเลือกโอ้ไอ้เหี้ยตัดตัวปอมกับ02หลังยิงไอ้เหี้ยนี่ก็ดึงเลยหลังยิงแล้วกันหลังยิงระหว่างเดียวทาร์เก็ตกับเพิร์นเกมเมอร์โอเคเราเริ่มเลือกง่ายขึ้นแล้วนะตอนนี้พีเควอล์กแมนกับบิ๊กพีเควอล์กแมนแล้วกันพีเควอล์กแมนครับแต่ก่อนพยายามกว่าแต่ก่อนเขาทำรวยทีมไงคิดถึงรวยทีมเมอรัสกับเฟี้ยวคุงโทนะเฟี้ยวเมอรัสไอ้เหี้ยแม่เยอะเลยน้องมังกรจีนลีลิงกับนักบิดผมว่าต้องให้เขาตำนานออกไปเลยครับนักบิดเพื่อมวยคู่เด็ดมาจีกิดกับน้องนะจีกิดแล้วกันมาจีกิด BBF กับเพนกวิน BBF ครับมาโอ้มึง เลือกใครโรบอกทั้งคู่เลยนะโรบอกคู่เดี๋ยวมันมาเป็นพัดนี่ไงวะแต่คนหนึ่งมีครึ่งไมค์ครับอยู่ครึ่งชีวิตของเขาไมค์ครับอยู่แต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะครึ่งชีวิตของเขาก็ไมค์ครับอย่าซีวัตกับพีเคียวว่าแฟนซีวัตมันไอ้ที่ว่าเราไม่ใช่ไมค์ครับแล้วดิโอ้โอ้พี่แท็กมามวยคู่เด็ดเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับไอ้เหี้ยน้องกินมึงเลือกนี่ผมไม่เกี่ยวนะครับไอ้เหี้ยไม่ระบบไอ้เหี้ยมันสุ่มมันเหี้ยด้วยวะผมตั้งแต่หัวข้อแค่เทียมไปครับผมให้เลือกพี่แชมป์ครับโอเคครับโอ้พี่มิตรกับลุงพีที่เลือกเพชรแล้วเย่ลุงพีแล้วกันโทษคุงกระจีนเกมเมอร์โอ้โหโทษคุงกระจีนคนหนึ่งก็หาอยู่ปัจจุบันเราอยู่โทษคุง MTR กับแซลมอนอันนี้ผมให้ MTR กับแซลมอนเหรอ MTR แล้วกันไม่ MTR โอ้เชี่ยอันนี้กึ่งเด็ดยังไม่เด็ดดวงสตีฟ MC คอมมานเดอร์กับ12 ไทม์ขวาร้ายซ้ายดีผมเลือกขวาโอเคครับเวทอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเมอรัสกับทูฟัตเตอร์พี่เมอรัสครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะพี่นะมวยคู่เด็ดกำลังมาโอ้โหท่าเดียวกันเลยมึงดูดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ใช่ไหมคุณต้องเลือกระหว่างคุณอยากยืนท่าไหนท่าเดียวกันแค่เปลี่ยนเสื้อโอ้ยเหี้ยคูดเหมือนกันด้วยไอ้เหี้ยระบบมึงสุ่มกันมาอยากเลือกอะไรทำไมมันตึงวะพี่เติร์ดไปพี่เต้วางฟังให้ก่อนนะพี่นะซอสเอกกับมิสเตอร์ทีซอสเอกพี่เต้กับเปิดเกมเมอร์ตัวนี้ก่อนนี่เลย VVF กับพามนิจังคุณผิงกับเอามาทำมวยโคตรเด็ดอะมวยโคตรเด็ดแล้วกันมวยโคตรเด็ดดีกว่ามันกว่าไอ้เหี้ยกดเลยไม่ต้องเลือกเราผลเลยแบกนายธนบัตรปลอมเหมือนดีมคุ้งนายธนบัตรปลอมไหมขอโทษนะน้องดีมนายธนบัตรปลอมทำไปคู่เอกโอ้โหอันนี้ช็อตทั้งคู่นะทำช็อตทั้งคู่นะเฮงไอแล้วกันครับอันนี้ผมให้เฮงไอโอ้ยังไม่เด็ดมาพี่แชมป์พี่ศิวัตรพี่รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมารับพี่รอไปก่อนทูฟัตเตอร์กับฟรีโต้มวยคู่เด็ดมีเรื่องแบบคู่กับเฮงไอมวยคู่เด็ดมาเฮ้ยหมดมาแล้วมวยคู่เด็ดกูมาแล้ว0.2ล่างหญิงกับนายธนบัตรปลอม0.2ล่างหญิงเลยมาคู่เด็ดไหมโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ก็ต้องส่งไปยอดนักบิดเพื่อความมันซ้ายอ๋อมาครับยอดนักบิดซอสเอ็ดกับลุงพีเจอเพชรแล้วเย่มาซอสเอ็ดต้องอยู่ไว้ตรงนี้แหละโอ้อันนี้มันอยู่ร้านเดียวกันมั้ยเนี่ยร้านเดียวกันหรือเปล่าสีตาไม่ร้านเดียวกันแน่ๆเลยจ้างพี่บูป่ะเนี่ยพี่บูหมึกกล้วยอ่ะอ๋อหมึกกล้วยอ๋อหมึกกล้วยโอเคเอาใครอ่ะเราอ่ะอยากไปเจอตึงๆก็ด้านซ้ายแต่ถ้าอยากจะเอาฮาด้านขวาทดหมดเวลาของมึงแล้วไปเวลาของมึงหมดแล้วไอ้เหี้ย MTR กับพี่เต้แตงโม MTR ก้าวรอตรงนี้นะทูฟัตเตอร์กับลุงพีมาทูฟัตเตอร์คนต้องจบเท่านี้แล้วยอดนักบิดกับพี่นุ้ยยอดนักบิดผมขอเลือกยอดนักบิดมาแล้วคู่เด็ดคู่แรกเดี๋ยวท่านี้เด็ดอันต่อไปเด็ดกว่าแย่ละตามึงกูสามารถเลือกพี่คนไหนได้บ้างเนี่ยตามึงโอ้ยตามึงเราเลือกที่จะสร้างเขาขึ้นมาเขาเลยมาหาพี่ทั้งคู่เลยอ่ะเราจะเลือกใครดีอ่ะพี่เขาน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะพี่แชมป์มาดิบักเว็บพี่ไม่อยากให้พี่เต้ไปว่ะพี่อยากให้มันเป็นมวยคู่เด็ดว่ะแม่งเอ้ยกูใช้แบบสุ่มดีกว่าวะไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยไอ้แบบเหี้ยโอ้มาแล้วคนโดนแล้วกันรักใครมาคนโดนแล้วเดี๋ยวโอ้ยลุงพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะมึงเราสร้างมันขึ้นมาเอิร์ธตามึงกูไม่ควรเลือกตัวเองเลยป่ะมึงต้องเป็นมึงเลือกตามึง มึงต้องเลือกดิไม่ใช่กูโอเคครับผมว่าครั้งนี้เราน่าจะใช้ดวงตัดสินแล้วนะครับเพราะว่าผมคงเลือกไม่ได้นะครับไปชะตากรรมอยู่ที่ใครเอาอีเอาอีกดเกลียแค่กันมึงโดนดราม่าเรียบร้อยไอ้เดี๋ยวนะโอเคครับในที่สุดเราก็จบไปที่ร้อยแล้วนะครับสำหรับนักแคสเกม Minecraft Thailand Edition นะครับให้มันจบแค่นี้เถอะ